สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิดรอบด้านประจำวันพฤหัสบดีที่5กุมภาพันธ์2558อยู่กับผมธนกรภดีนพรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันคิดรอบด้านด้วยเรื่องของราคาพืชผลเกษตรกรนะครับยางพาราเอ่ยน้ำมันปาล์มเอ่ยนะครับรวมไปถึงราคาน้ำตาลซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเราเคยได้พูดกันไว้นะครับว่าจะมีการปรับในส่วนของน้ำตาลให้ลอยตัวนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในวันนี้เราคงจะต้องพูดกันในเรื่องของน้ำมันปาล์มก่อนนะครับเพราะว่าก็มีข่าวหนึ่งนะครับออกมาแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังติดตามอยู่นะครับว่าจะมีการหยุดนำเข้าน้ำมันปาล์มจริงหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งข่าวยังไม่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็มีการนำเข้ามาเป็นระลอกระลอกนะครับในส่วนของน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อล่าสุดนะครับ29มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับจำนวน 9,000 ตันจากทั้งหมดกำหนดไว้อยู่ที่ 50,000 ตันส่วนในเรื่องของราคายางวันนี้เราก็จะตามกันต่อนะครับเพราะว่ามีการอัดงบประมาณเนี่ยดูแล้วเนี่ยหลายก้อนอยู่พอสมควรทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดทางตัวแทนชาวกู้ชีพชาวสวนยางเนี่ยก็มาเรียกร้องอยากจะให้อัดงบฉุกเฉินลงมาอีก 7,500 ล้านแล้วก็ออกเป็นพันธบัตรให้กับชาวสวนยางเพื่อทดแทนซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยได้มีการอัดงบลงมาแล้วนะครับกว่า 25,000 ล้านแล้วก็จะแบ่งจ่ายอะไรบ้างเดี๋ยวจะได้มาดูกันตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดท่านบอกไว้นะครับว่า80บาทต่อกิโลกรัมในส่วนของน้ำยางเนี่ยภายใน1เดือนล่าสุดก็บอกแล้วนะครับว่าอัดงบลงมาก้อนนี้เนี่ยจะทำให้ได้ภายใน2เดือนซึ่งก็มีการยืดขยายเวลาออกไปเรื่อยๆซึ่งทางด้านชาวสวนยางเองก็ลั่นออกมาแล้วนะครับว่าจะให้เวลาถึงพฤษภาคมถ้าพฤษภาคมยังไม่ได้80บาทต่อกิโลกรัมจะยอมติดคุกในเรื่องของการกดดันภายใต้กฎอัยการศึกดีกว่าอดตายวันนี้เราจะมาคิดรอบด้านกับวิทยากรรับเชิญประจำรายการของเรานะครับท่านแรกคุณสมคิดเชื้อคงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีและอีกหนึ่งท่านนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นอยู่กับผมในรายการเลยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณหมอฮะคุณสมคิดครับวันนี้เราคงจะต้องมาเริ่มกันที่เรื่องของน้ำมันปาล์มก่อนนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ออกมาคัดค้านกันหัวชนฝาเลยทีเดียวแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านรัฐบาลเองก็มีการประกาศนำเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อวันที่29เนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับกว่า 9,000 ตันในจำนวนทั้งหมด 50,000 ตันในส่วนรายละเอียดตรงนี้ก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีการนำเข้า 50,000 ตันเนี่ยแต่ว่าอธิบดีกรมการค้าเนี่ยไม่ทราบเลยหรืออย่างไรนะครับว่าน้ำมันปาล์มที่อยู่ในคลังเนี่ย 320,000 กว่าตันเนี่ยจู่ๆมันอันตรธานหายไปไหนบริหารจัดการกันอย่างไรทำไมปล่อยให้เหลืออยู่เพียงแค่ 7-8,000 ตันตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับว่าภายในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ 1-2 เดือนเนี่ยมันหายไปไหนกว่า 200,000 กว่าตันเนี่ยนะฮะคุณสมคิดคือกับเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่ารายการคิดรอบด้านเนี่ยเป็นรายการที่ตามเนี่ยนะตามเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรเพราะนั้นคุณตีคุณธนกรหลายท่านเนี่ยท่านคุณหมอชัดชัยก็ตามเรื่องปาล์มเรื่องมันสำปะหลังเรื่องข้าวมาตลอดเพราะนั้นก็เรียนว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยสมัยที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลยังไม่เคยคิดจะนำเข้าแล้วก็ไม่ได้นำเข้าเลย2ปีกว่าป่านนั้นเนี่ยราคาปาล์มก็ยังขยับอยู่ได้พอสมควร6บาท7บาท8บาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่สลับกันไปสลับมาแล้วแต่ผลิตผลของมันแต่ปีนี้ก็อย่างที่ได้ข่าวเห็นว่าจะนำเข้า 50,000 บาทผมเองก็ได้ตัวเลขมาก็ในใจเนี่ยไม่อยากให้นำเข้าเพราะว่าการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันไม่ยากหรอกมันแป๊บเดียวก็สั่งซื้อได้แต่ว่าแทนที่จะรอดูตลาดผลิตผลของเราว่าปีนี้มันจะออกเท่าไหร่มันประเมินได้ฮะประเมินได้เพราะว่าเรามีเกษตรตำบลเกษตรอะไรคอยดูอยู่เพราะนั้นเรื่องนี้เรามีชาวสวนปาล์มจำนวนมากซึ่งปีหนึ่งก็ผลิตตั้งเท่าไหร่ล่ะ4-5 ล้านตันปีหนึ่งผลิตตั้งเยอะเพราะนั้นมันพอใช้อยู่แล้วไอ้เรื่องในประเทศพอใช้แน่ๆไม่มีปัญหาในการผลิตแต่พอนำเข้าตูมเนี่ยโอเคแหละจะนำเข้าก็ไม่ว่ากันแต่สัญญาณจากผลผลิตเนี่ยมันจะไม่ขึ้นครับเดี๋ยวนี้มันขาย5บาท6บาทมันก็จะไม่ขึ้นแล้วรัฐบาลก็บอกว่าถ้าต่ำกว่า5บาทถึงจะมาคุยกันว่ายกเลิกการนำเข้าจริงๆต้องไม่นำเข้าแต่ต้นแล้วที่ว่าไอ้สต๊อกยางไอ้สต๊อกน้ำมันปาล์มหายเนี่ยอันนี้แหละครับมันเป็นปัญหาในระบบราชการ
หลายครั้งที่หายเนี่ยผมไม่โทษรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลเองท่านก็เข้ามาท่านก็คงไม่ได้ลงไปตรวจโกดังหรอกปัญหาคือผู้ปฏิบัติมันก็เหมือนเรื่องข้าวในโกดังที่บอกว่ามันหายเนี่ยคล้ายๆกันนี่แหละครับครับผู้ปฏิบัติดําเนินการอย่างไรก็ไปไล่เบี้ยกันนะครับผู้ที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนข้าวหายอกสไปดูอะไรไปดูไม่ใช่ไปโทษนายกประยุทธ์นายกประยุทธ์ท่านไม่ได้ลงไปดูน้ํามันปาล์มหรอกแต่เป็นนโยบายที่ใส่ลงไปเพราะนั้นกราบเรียนท่านทางรัฐบาลรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีอุตสาหกรรมทั้งหลายนี่นะครับจะนําเข้าอะไรเนี่ยผมว่าควรจะดูผลผลิตบ้างอย่างน้อยๆถ้าไม่มีการนําเข้าเนี่ยผมเชื่อว่าน้ํามันไผ่ไอ้น้ำราคาปาล์มสดเนี่ยราคาปาล์มหน้าไร่เนี่ยจะสูงขึ้นรอให้มันสูงขึ้นก่อนมันไม่ขาดแคลนหรอกครับเพราะนั้นพอน้ำมันปาล์มนำเข้าบอกว่ามันจะถูกจะแพงอย่างไรเสียเนี่ยก็อยากให้ไปขยับราคาน้ำมันพืชครับเพราะนั้นน้ำมันพืชนี่เคยจะบอกว่าเขา35ก็ต้อง35ไม่ใช่ไปขาย42 45อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คือนี้ตรงนี้จะทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์นะครับแล้วก็ดูจากตัวเลขเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราย้อนสถิติกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ปี53นะครับเนื้อที่ที่ให้ผลผลิตเนี่ย 3.55 ล้านไร่นะครับให้ผลผลิตอยู่ที่ 1,200,000 ตันครับนะครับบริโภคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 800,000 ตันแล้วก็ผลิตไบโอดีเซลเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าตันมาถึงปี54เนี่ยก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็น 3.75 ล้านไร่แล้วก็ให้ผลผลิตกว่า 1,800,000 ตันปี55 3,900,000 ล้านไร่เนี่ยนะฮะให้ผลผลิตอยู่ที่ 1,800,000 ตันพอถึงปี56พื้นที่ผลผลิตนะครับ4ล้านไร่ 4.5 นะฮะให้ผลผลิตอยู่ที่2ล้านตันคือถ้าเราหารเฉลี่ยออกมาเป็นรายเดือนฮะคุณสมคิดฮะคุณหมอครับก็จะตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 166,000 ตันต่อเดือนถูกต้องนั่นหมายความว่ามันเพียงพออยู่แล้วนะฮะเพราะว่าท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็พูดเองบอกว่าถ้า 150,000 ตันเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนนะครับค่อนข้างที่จะประมาทไม่ได้เลยถ้าลงมา 120,000 เนี่ยอันตรายอันตรายไม่ได้หมายความว่าขาดแคลนอันตรายเฉยๆแต่ว่าถ้าผลผลิตออกมา 166,000 ตันเนี่ยมันเกิน 150,000 อยู่มันพออยู่แล้วมันพออยู่มันพออยู่แล้วแล้วที่สำคัญที่สุดมันเหลืออยู่ในสต็อกในประมาณ 7-80,000 ตันเราขยายพื้นที่ปลูกทุกปีอะไรก็พอแล้วรวมกับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยกับอีก 7-80,000 ออกมา 160,000 นี่มันก็ 200,000 กว่ามันพออยู่แล้วทำไมท่านต้องนำเข้า 50,000 ตันคุณหมอฮะที่นี่รู้กันนะคือวันนี้ท่านสมคิดนะคือผมจำได้ว่าสมัยก่อนท่านรัฐบาลยิ่งรักใช่ไหมครับที่ประชาชนนี่ไปเข้าคิวเราแย่งกันจะตายจะตีกันตายนะฮะซื้อน้ำมันปาล์มมันก็ปรากฏการณ์อย่างนี้เราเคยคุยในรายการนี้แหละไม่ใช่รัฐบาลยิ่งรักนะตอนนั้นนั่นรัฐบาลวิสิตรัฐบาลวิสิตเขาเรียกว่าสวาปาล์มไงก็คืออยู่ๆมันก็หายไปจากหายไปจากตลาดชั้นวางขายในเชลไอเชลในร้านสรรพสินค้าเนี่ยแล้วตอนนี้ก็หายอีกเหมือนกัน200,000กว่าตันใช่ไหมฮะครับสรุปแล้วตอนนี้มันหายไปไหนมันยังเป็นไอ้โม่งอยู่มันหายไปไหนครับทีนี้เมื่อรัฐบาลนี่เอาเข้ามานะครับ 50,000 เพื่อป้องกันเหมือนป้องปามทีนี้เขาเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อเขาเรียกว่าเป็นมาตรการครั้งเดียวชั่วคราวถูกต้องถูกไหมครับ 50,000 แต่ตอนนี้เขากลัวขาดแคลนคือเขากลัวว่าจะเกิดสภาพเดิมใช่ครับเพราะว่าอาจจะมีคนไปอยากทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายคล้ายๆกันนะฮะสร้างสถานการณ์กิน2ต่อ3ต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้พอเอามา90,000ตันแล้วตอนนี้น้ำมันปาล์มนี่อยู่ในชั้นเต็มไปหมดเลยมันออกมาหรือยังผมก็เลยที่คุณทีบอกว่าเขาจะเลิกนะก็ดีเพราะว่าตามแผนเขาบอกว่าครั้งที่2นี่8กุมภานี่อีก 14,000 ตันครั้งที่3วันที่10กุมภานี่ 12,000 ตันครั้งที่3นี่วันที่12 90,000 ตัน 9,000 ตันครับครั้งสุดท้ายนี่ประมาณ 5,780 ตันรวมแล้ว 50,000 ไม่เกินคือกลางเดือนนี้ครับทีนี้จะยกเลิกเลยนี่ผมคงลำบากนะใจผมนะฮะเพราะเวลาเราไปซื้อของเขาไปตกลงเขาแล้วไปตกลงเขาแล้วจะซื้อขนาดนี้ขนาดนี้แล้วคุณบอกว่าเอ้าไม่เอาแล้วเขาเตรียมไปให้แล้วแล้วใครเขาจะมาคบกับเราเนี่ยคือเวลาแก้ไขปัญหาพวกนี้นี่มันต้องละเอียดแล้วยิ่งในภาวะบ้านเมืองที่ว่าไม่ปกตินี่แหละคสช.นี่มัวจะไปห่วงเรื่องอะไรนะความมั่นคงครับไปเรียกคุณสมคิดไปพบเรียกคุณหมอชัยใจไปพบอย่างเงี้ยมันไม่ได้ฮะผมยังนะยังเหรอนี่ว่าโดนเรียกไปแล้ว
เนี่ยมันต้องดูเรื่องการเป็นอยู่ของประชาชนใช่ถูกไหมครับน้ำมันปาล์มตอนนี้คนมันติดน้ำมันพืชผมก็อยากแนะนำประชาชนไปใช้น้ำมันหมูก็ได้ปลอดภัยนะฮะใช้แล้วทิ้งนะฮะใช้แล้วทิ้งนะเอาของเก่าไปขายให้เขาไปทำน้ำมันเป็นเซตแอนดีเซลเขาทำดีเซลเห็นไหมฮะน้ำมันพืชก็เหมือนกันก็ไปทำดีเซลได้ทีนี้ท่านสมคิดฮะคือการบริโภคของเราเนี่ยเวลาเราผลิตมาเนี่ยมันบริโภคภายในครับอันที่หนึ่งอันที่สองไปทำน้ำมันดีเซลไปทำไบโอครับแล้วอันที่สามคือขายออกส่งออกก็มีอยู่สามอย่างเพียงแต่ว่าไอ้น้ำมันในพวกนี้มันสามารถจะไปแปรรูปทำอย่างอื่นอีกเยอะแยะซึ่งเรายังทำไม่ถึงขั้นนั้นถูกไหมครับครับไปทำอย่างอื่นอีกเยอะนะท่านสมคิดทีนี้เราในประเภทพรีมิทีฟก็คือยังเป็นพื้นอยู่ก็ง่ายเนี่ยแหละขนาดง่ายๆยังไม่มีปัญญาเลยเห็นไหมครับครับไอ้รถแบบต่างๆเพราะว่ามันคุยกันมานานแล้วเพราะว่าเราก็ปลูกปาล์มเป็นอันดับ3หรือยังไงของโลกอันดับ3ของโลกนะครับของโลกถ้าไม่มีรถแมพขยายพื้นที่ทุกปีในการอย่างอื่นแล้วนี่ไม่ได้เห็นมั้ยฮะโดยเฉพาะที่บอกว่าตามแผนแล้วจะมีการขยายเพิ่มที่เพาะปลูกเป็น 7.5 ล้านไร่ในปี2569นี่นะฮะครับแล้วตอนนั้นถ้าเราไม่มีขนาดพื้นฐานยังทำไม่ได้แล้วเราจะมีปัญญาไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ผมดูถูกนะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่กลไกข้าราชการครับพรรคข้าราชการนี่เป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่แล้วยิ่งตอนนี้คณะกรรมการยกร่างกำลังจะพยายามให้พรรคข้าราชการนี่เป็นอมตะเห็นไหมโยกย้ายเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดเขาเรียกว่าคณะกรรมการแต่งตั้งโดยใช้ระบบคุณธรรมย้ายปลัดนะครับกับหัวหน้าส่วนราชการครม.นี่มีหน้าที่ปังสแตมป์รับรองแค่นั้นตายยางเหรอตายยางเพราะฉะนั้นอีกหน่อยมันแย่ทีนโยบายทำไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นระบบราชการนี่มันต้องได้รับการปฏิรูปผมจะเพราะว่าตอนนี้พรรคราชการนี่เข้ามาอยู่ในสภาหมดเลยนะครับครับที่มาเป็นสนชงนสสปชนี่ 90% เกือบทั้งนั้นเลยนะฮะผมก็มาจากพรรคราชการนะครับแต่ตอนนี้พรรคแล้วพรรคเกษียณครับเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าถ้าพวกข้าราชการพวกนี้นี่ไม่ใส่ใจจริงๆนะครับทำแล้วก็มีมาตรการจริงแต่ไม่ทำต้องลงโทษครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเป็นคนดีเชื่อได้มันไม่เบี้ยวหรอกไม่ใช่ท่านประยุทธ์นะครับจะไปห่วงเรื่องความมั่นคงมากนักมาดูซะผมอยากเห็นว่าคนไหนที่มันทำให้น้ำมันปาล์ม 200,000 ตันนี่หายไปลองจับไอ้โม่งมาทีฮะเหมือนไอ้คนที่วางระเบิดนี่นะฮะต้องบอกว่าเป็น2คนก็ต้องหาเหมือนกันนี่เก่งนะฮะเรื่องระเบิดนี่ตอนนี้เนี่ยมีภาพกล้องวงจรปิดมาจากไหนไม่ทราบไปจับไปจับเลยจากตอนแรกนี่ไม่มีนะฮะไม่ใช่น้ำมันปาล์มก็เหมือนกันน่าจะมีกล้องวงจรปิดไอ้สองแสนนี่ใครขนออกมันใช้สิบล้อนะโอ้ไม่รู้เท่าไหร่เป็นร้อยคันนะเป็นร้อยคันมันไหวเหรอแล้วโกดังนี่มันตัวได้ทั้งนั้นแหละโกดังเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าน่าจะต้องดูชาวสวนยางสวนปาล์มสวนปาล์มนะครับเกิดเดือดร้อนขึ้นมาทำไงฮะยิ่งจะบอกว่าขยายที่เพาะปลูกถ้าราคามันตกตอนนี้ 5.5 ประมาณใช่ไหมเกือบ6บาทครับประมาณ5บาท5บาทกว่าอันนี้ใช้ได้เขาพอใจใช่ไหมครับแต่ถ้าปลูกแล้วมีการนำเข้าอีกเขาก็ตายเขาก็ตายเดือดร้อนไปทั่วหน้าเลยนะครับคือตรงจุดนี้ในเรื่องของราคาท่านก็บอกว่าจะตรึงไว้ให้พี่น้องชาวสวนปาล์มเนี่ยอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า5บาทคือถ้าต่ำกว่า5บาทเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนคำถามนิดนึงครับว่าไม่คิดจะให้เกษตรกรเขามีกำไรสักหน่อยเหรอจะต้องได้5บาทอยู่ตลอดเนี่ยทำไมไม่6 7บาททำไมไม่6 7บาทให้เขามีกำไรได้ลืมตาอ้าปากบ้างถูกครับอันส่วนหนึ่งอันที่1อันที่2ก็ต้องผู้บริโภคน้ำมันปาล์มก็จะแพงนักเราปลูกเองเนี่ยเราปลูกเองถ้าเราปลูกเองยังกินแพงอยู่โอ้โหตายเลยอันที่3พลังงานทางเลือกเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช่มั้ยฮะมันก็ต้องไปด้วยกันทีก็เหมือนเรื่องเอทานอลเหมือนกันใช่ไหมก็อยากจะมาทำอันนี้ก็ดีเซลก็อยากจะมาทำมันต้องวางแผนให้เฉพาะผมเชื่อเลยฮะเรามีประสบการณ์เยอะผู้รู้ผู้เล่นเยอะๆ TDRI เล่นจำนำข้ามาลองดูอันนี้หน่อยนะครับควรมาทำเรื่องนี้นะควรมาทำเรื่องนี้อย่างละเอียดว่าที่ผ่านมานี่ถ้ามันโทษนะครับมันใช้ไม่ได้แต่สมัยท่านยิ่งลักษณ์ถึง2ปีไม่มีการนำเข้าเลยไม่มีครับแล้วก็ชาวสวนปาล์มก็แฮปปี้แล้วที่ค่อยๆปลูกก็เพิ่มขึ้นคุณทีสังเกตนะครับโทษฮะคุณทีสังเกตประชากรเท่าเดิมนะปาล์มขยายมากขึ้นแต่นำเข้า
นั่นน่ะสิฮะมันสงสัยอยู่เพราะว่าตลกย้อนกลับไปเนี่ยถ้าตั้งแต่53มาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาตลอดนะฮะใช่พื้นที่ปลูกมาตลอด3ล้าน5 3ล้าน7ในปี54ปี55 3ล้าน9แล้วก็ปี56 4ล้านกว่าไร่แต่ก็ไม่เคยมีการนำเข้าอะไรนำเข้านี่ช่วยใครช่วยใครให้ไปซื้อปาล์มถูกแล้วมาขายแพงก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าโรงงานท่านถ้าใช้ไปสืบเอาก็รู้ท่านประยุทธ์เก่งไม่ต้องห่วงหรอกท่านสืบแป๊บเดียวก็รู้ถามว่าจะทำจริงหรือเปล่าแค่นั้นอยู่ทางใต้เนี่ยโรงงานปาล์มผลิตอยู่ห้าหกโรงใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับทั้งนั้นรู้ทั้งนั้นไปท่านประยุทธ์ครับไปสืบดูหน่อยว่าน้ำมันมันหายอย่างไรแล้วเข้ามาเนี่ยใครได้ประโยชน์พี่น้องเกษตรกรปลูกปาล์มไม่ได้ประโยชน์จากการนำเข้าเลยนะครับครับไม่ได้เลยก็บอกยังมาบอกอีกว่าถ้าต่ำกว่า5บาทจะหยุดนำเข้าบ้าภาษาบ้านผมบอกบ้าคิดได้ยังไงไม่ได้คือจะให้เดือดร้อนทั้งผู้ปลูกผู้บริโภคอย่าให้เดือดร้อนครับเพราะฉะนั้นกลไกพวกนี้มันต้องมีคนดูฮะทีนี้คนก็มีคนดูอยู่ผมเชื่อมีคนดูทำไมมันไม่ทำมีคณะกรรมการนะผมก็เลยสงสัยคือช่วงนี้นะครับไม่ใช่ฟ้องท่านประยุทธ์นะครับข้าราชการเขาใส่เกียร์ว่างไหมเพราะว่ามันมีข่าวว่าเกียร์ว่างเพราะว่ารู้ว่ารัฐบาลนี้ทำตามรบแมพใช่ไหมฮะจะอยู่ชั่วคราวไม่รู้ว่าเดี๋ยวหาเรื่องเดี๋ยวมีเรื่องเกียร์ว่างดีกว่าลองไปสืบดูนะครับครับไม่ใช่ผมยุนะครับคือลองดูผมอยากให้ระบบราชการเนี่ยมันไหนๆก็กินภาษีเราแล้วมันต้องทำเต็มที่สิผมรับราชการมาเนี่ยผมยังโทษนะครับลาพักร้อนนี่น้อยมากแทบไม่ลาเลย เสียสละเพื่อราชการจริงๆนี่ไม่ได้ยุไม่ได้ยุไม่ได้ยุคือตรวจสอบต้องไปต้องไปตรวจสอบแล้วข้าราชการนี่มันขยายเอาท่านสมคิดครับเราจำกัดตำแหน่งข้าราชการเสร็จแล้วข้าราชการเนี่ยไม่มีคนก็ต้องเลยไปจ้างลูกจ้างโกงไหมเอ้าลูกจ้างลูกชั่วลูกจ้างแบบชั่วแบบประจำใช่ไหมชั่วคราวลูกชั่วไม่ใช่เหรอชั่วคราวกับชั่วประจำชั่วกับชั่วประจำไม่ใช่ลูกจ้างประจำกับลูกจ้างชั่วคราวไม่ใช่ชั่วถาวรนะฮะชั่วถาวรอย่างเงี้ยแปลว่าชั่วคราวนี่มันเยอะมากแล้วพวกนี้ก็ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมขึ้นมาทั้งเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆอันนี้ต้องจัดเป็นระบบให้หมดเลยนะฮะอีกหน่อยผมว่าถ้าเราไม่ระวังเรื่องพวกนี้เนี่ยภาษีก่อนของเราที่เข้าไปเป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันจะเป็นเงินเดือนหมดเลยฮะหมดเลยนะครับดูสถิติกันนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากจะฝากนะครับทางด้านของประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าคุณจินตนาชัยวรรณการเนี่ยนะครับซึ่งท่านบอกว่าจะนำเข้าปาล์มเนี่ยได้ทันตามแผนรวมปริมาณครบ 50,000 ตันเนี่ยตรงนี้ท่านน่าจะกลับไปตรวจสอบคลังสินค้าแต่เดิมซะนิดหนึ่งเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจจะโดนท่านให้สัมภาษณ์ดีนะข้อหาส่อว่าจะทุจริตนะฮะท่านให้สัมภาษณ์ดีนะจะนำเข้าตามแผนคือไปซื้อเขาเนี่ยมันง่ายไปขายเนี่ยมันยากครับเท่านั้นเองนะฮะตรงนี้อยากจะฝากไว้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันหายไปแล้วมันก็ต้องมีคนที่จะต้องรับผิดชอบถูกต้องพูดถึงส่อนี่นะฮะบังเอิญเราไม่ได้คุยเรื่องการยกร่างของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครับที่จะเอาผิดที่จะตั้งศาลปราบคอร์รัปชันครับศาลช่อราชบังหลวงนะของตามอ๋อมีแล้วเหรอครับอันนี้ฮะมีฮะเห็นไหมฮะเท่านี้ยังไม่พอเหรอศาลครับเยอะแยะบอกว่าเนี่ยแค่บอกว่าฟังเชื่อได้ว่าเหมือนอีกแล้วก็ไปลงโทษแล้วคุณอะไรนะบวรศักดิ์ก็บอกว่ามันไม่ใช่ทุจริตครับไม่ทุจริตได้ยังไงถูกไหมฮะช่อราชบังหลวงนี่เป็นทุจริตไหมเป็นเรื่องอาญาไหมท่านบอกว่าเป็นทุจริตแต่ไม่ใช่อาญาเฮ้ยมันก็อันเดียวกันครับยังมีอีกนะฮะเมื่อวันอังคารนะฮะผมอ่านข่าวนี้ก็จะมีการตั้งศาลเรื่องของการเงินการคลังงบประมาณอะไรสักอย่างเนี่ยฮะโอ้อันนี้ไปกันได้อีกฮะโอ้อันนี้ใช่ผมสลับนิดนึงครับไอ้การเงินการคลังวินัยการคลังถูกต้องฮะก็คือถ้ารัฐบาลมีนโยบายแล้วทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยใช่ครับต้องชดใช้นะครับแล้วบอกอันนี้แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่ทุจริตไม่ใช่อาญาเพราะฉะนั้นสามารถถ้ามีสอบพฤติกรรมเชื่อได้ว่านี่เล่นได้เลยเล่นได้เลยถ้ามาวันให้อำนาจปปช.ซึ่งผมว่าอีกหน่อยเราก็จะมีศาลเตี้ยศาลเตี้ยชนิดนี้ศาลเตี้ยชนิดนี้ขึ้นมาศาลทหารนี่ก็เป็นศาลเดี่ยวใช่ไหมครับศาลอาญาแผนกการเมืองก็เป็นศาลการเมืองก็ศาลเดี่ยวเหมือนกันใช่ไหมศาลเดี่ยวก็เป็นศาลเตี้ยศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลรัฐธรรมนูญก็ศาลเตี้ยใช่ไหมศาลเดี่ยวเห็นไหมศาลเดียวเท่านั้นเลยศาลเดียว
ศาลปกครองท่านยังดีนะมีชั้นต้นปกครองสูงสุดกับสูงสุดถูกไหมครับยังไม่มีอันกลางแต่ขบวนการยุติธรรมมันต้องมี3ศาลสิครับครับต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องน้ำมันคุณมาเรื่องน้ำมันปาล์มดีกว่านะครับยังไงก็ตามต้องควรจะตั้งกรรมการไปสอบครับนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพราะคนสงสัยมันหายไปไหนยังไงทำไมถึงนำเข้าการนำเข้านี่โทษนะครับไม่อย่ามองในแง่ร้ายมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่านประวิตรท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรแก้ไขปัญหาผมก็เชื่อแต่ในขบวนการที่มันปั่นให้ต้องไปสั่งเข้านี่ใช้เงินไหมโอ้ใช้เงินทั้งนั้นอ่ะใช้เงินทั้งนั้นแล้วเงินพวกนี้เป็นอะไรฮะภาษีก็เงินภาษีครับทีนี้ยิ่งตอนนี้นี่รัฐบาลเนี่ยใช้เงินไปอย่างอื่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วเงินมาเสียเปล่าๆอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนล่ะต้องไปดูถูกไหมครับครับเนี่ยนะฮะยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันในปี2558ถึง2569มีการกำหนดวิสัยทัศน์นะฮะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันที่จะให้มีความยั่งยืนด้านอุปทานเนี่ยนะครับก็จะมีการขยายพื้นที่ 2.5 แสนไร่นะครับรวม3ล้านไร่หรือว่าเพิ่มขึ้นจาก 4.5 ล้านไร่เนี่ยนะครับในปี2558เป็น 7.5 ล้านไร่ในปี2569แล้วก็จะมีการปลูกทดแทนส่วนเก่าปีละ 30,000 ไร่ด้วยอีก10ปีข้างหน้าดูกันนะฮะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นรัฐบาลใครอย่างไรแล้วจะมีการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่า ในขณะที่รายการเราจะดูเรื่องพวกนี้แหละช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับก็เรียนพี่น้องเกษตรกรว่าถ้ามีข้อมูลอะไรก็ฝากมาให้คุณธนากรคุณทีครับส่งมาเลยครับส่งมาเลยครับยิ่งใครรู้ว่ามันไปแอบไว้โกดังไหนซ่อนไว้โกดังไหนขอให้บอกมาคุณทีบอกได้เลยว่าอย่างน้อยก็เราได้ข้อมูลจากผู้ผลิตจริงๆถูกต้องฮะผู้ผลิตจริงๆนะฮะจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับก็มีเรื่องราวอะไรก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะนำมาสะท้อนนะครับฝากไปยังรัฐบาลให้ได้ติดตามนะครับว่าผลผลิตหรือว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสอว่าจะมีเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรก็จะได้มีการลงไปตรวจสอบช่วยดูแลช่วยดูแลนะฮะเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ออกมาเนี่ยใช้ระยะเวลารอนะฮะรอปาล์มนี่ใช้เวลานานที่สุดนะฮะในกระบวนการเกษตรกรเนี่ยนะฮะกว่าจะได้ผลผลิตทีนึงนะฮะเอาละฮะก็ฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเรื่องของน้ำมันปาล์มยังไงเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อนะครับว่าผลผลิตที่นำเข้ามาเนี่ยล่าสุดมีข่าวออกมาว่าหยุดนำเข้าหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจะได้ตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนในช่วงนี้เรามากันที่เรื่องของข้าวสักนิดนึงครับข้าวนิดนึงเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ผมเพิ่งจะได้ยินมานะฮะเรื่องของขอแพ้เรื่องของยางนี่แหละครับเรื่องของยางพาราต้องบอกว่าตอนนี้เกษตรกรยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับมีการนำน้ำยางไปขายนะครับที่ตลาดท้องถิ่นแต่เผอิญว่าตลาดท้องถิ่นเนี่ยไม่รับซื้อไม่รับซื้อปิดไม่รับซื้อบอกว่าล้นโกดังไม่มีที่เก็บก็เลยทำยังไงฮะก็เลยยอมที่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไปขายตลาดกลางหาดใหญ่พอไปขายตลาดกลางหาดใหญ่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะฮะค่าขนส่งค่าขนส่ง 2,000 บาทไม่รวมคนขับถูกต้องนะฮะไม่รวมน้ำมันอีกแล้วพอไปถึงตลาดกลางหาดใหญ่รับซื้อจริงแต่ขึ้นเงินยังไม่ได้ต้องรออีก2วันนะฮะแล้วพอรออีก2วันก็ค่าใช้จ่ายบานปลายอีกฮะคุณสมคิดครับต้องพักอยู่นั่นแล้วคือเกษตรกรเขาบอกว่าเขารอไม่ได้เลยเขาต้องขายในวันเนี้ยแล้วให้รออีก2วันนี่โอ้โหหนักเลยนะฮะคือเรื่องนี้นะท่านเชษฐชัยครับเมื่อวานผมอยู่แถวอุบลมีน้องนุ่งคนหนึ่งทำสวนยางอันนี้ยางแผ่นดิบที่จะบอกว่ามันขึ้นยางแผ่นดิบยางน้ำยางเหรอน้ำยางก็มีครับทำแผ่นดิบก็มียางถ้วยก็มีเมื่อวานขายอยู่ที่49ครับ49นะที่เดชอุดมครับก็ขยับขึ้นมา2บาทหรือ3บาทนะครับส่วนน้ำยางเนี่ยก็ไม่อยากพูดให้ช้ำใจนะฮะครับที่นู่นเขาเรียกยางถ้วยอ่ะครับกิโลละ18บาท18เลยฮะครับ18 19บาทตอนนี้ก็ลำบากครับทีนี้เรื่องที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะกำหนด80บาทเอาล่ะไม่อยากไปท้วงติงพลเอกประวิตรเพราะท่านก็ตั้งใจไปเผลอพูดก่อนจริงการเผลอพูด80บาทนี่ถือว่าไม่ได้เลยคนเป็นอันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าไปต่อว่าท่านรองนายกท่านหวังดีหวังดีแต่ไม่หวังดีไปคุยกับประชุมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและไอ้เงิน 25,000 เนี่ยเอาไปช่วยเหลือผู้อุตสาหกรรมเพื่อหวังว่าจะให้ไปทำลายการผลิตหมายว่าลายต่างๆไซส์ต่างๆจะได้เพิ่มผลเพิ่มการผลิต
การแปรรูปถุงยางการแปรทำรองเท้าทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะได้ซื้อผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้นยางแผ่นลมควันเนี่ยมากขึ้นเพื่อเอาไปเก็บไว้นั่นแหละเป็นความหวังดีแต่ว่าไอ้ความหวังดีดันไปพูดว่า80บาทก่อนเนี่ย มันเป็นไปหาในแง่การตลาดเพราะนั้นตั้งใจครับชาวบ้านขายทุกวันอย่างที่ว่าขายทุกวันได้เงินทุกวันหาเช้ากินเที่ยงอ่ะมันต้องขายทุกวันยิ่งเมื่อเช้าผมนั่งรถมาเนี่ยในข่าวด่วนบอกว่าทางตลาดที่หาดใหญ่เนี่ยที่อำเภอจำไม่ได้แล้วว่าไม่ซื้อน้ำยางชาวบ้านก็อย่างที่ว่ายังมีอีกเหตุการณ์เนี่ยผมก็บอกว่าถ้าอย่างนี้เสร็จเลยชาวบ้านลำบากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรทางใต้ซึ่งปลูกยางเยอะเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆเป็นปัญหาจริงๆเขาผ่อนบ้านผ่อนรถลูกเรียนเนี่ยแล้วอยู่วันนึงเนี่ยเคยขายยางต่ำสุด80บาทอยู่วันนี้เขาได้40บาท45บาทน้ำยางเคยได้40บาท30บาทตกลงมาหมดตลอดครับคือตามสถิติแล้วมันร่วงมาเยอะพอสมควรนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตคุณหมอสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังความคิดเห็นของคุณหมอกันบ้างนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนมากๆจริงๆเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่นึงก่อนครับช่วงสุดท้ายในคลิปรอบด้านนะครับเราจะกลับมาว่ากันต่อในเรื่องของยางนะครับตอนนี้ราคาก็ยังไม่ได้กระเตื้องขึ้นนะครับในส่วนของน้ำยางนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยยังคงเดินหน้าเรียกร้องกันอยู่นะครับจนถึงราคาล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาน้ำยางยังคงอยู่ที่39บาทต่อกิโลกรัมอยู่นะฮะก็ถือว่ายังห่างไกลนะครับจาก80บาทที่ท่านพลเอกประวิตรได้พูดเอาไว้งบประมาณที่ถูกปล่อยลงมาเดี๋ยวจะได้มาดูกันในเรื่องของงบประมาณด้วยฮะเชิญคุณหมอครับครับคือมันอย่างเงี้ยที่ท่านสมคิดพูดกับตัวเลขที่เราดูกันนี้นะฮะยางสดณโรงงานนะครับน้ำยาง39ครับแต่ทีนี้ชาวสวนเขาเอามาขายเขาต้องไปซื้อที่ใช่ไหมฮะหรือเอามาขายเนี่ยก็ต้องบรรทุกเข้ามาโรงงานบรรทุกเข้ามาเสียค่าน้ำมันอีกเยอะแยะเขาไม่เอามาหรอครับแล้วที่บอกว่าแถวภาคอีสาน18บาทใช่เห็นไหมฮะมันต่างกันเยอะเลยในแง่ปฏิบัติคือผมจะพูดในเชิงว่าของจริงกับทฤษฎีกับตัวเลขที่มันออกมานะครับครับส่วนแผ่นยางดิบที่ว่าเป็นแผ่นแล้วเนี่ยท่านสมคิดเพราะว่าที่ทางอีสานนี่49เกือบ50อันนี้ประมาณ58เกือบ60เห็นไหมฮะมันต่างกันเยอะเลยแล้วแผ่นยางรมควันเนี่ย63แล้วเห็นไหมครับอันนี้ละมั่งท่านสมคิดที่ว่าถึง60บาทท่านยางรมควันที่กำหนดแล้วก็ท่านประวิตรนี่ท่านเป็นผู้ใหญ่นะผมดูว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเอาไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะรับฟังดูแล้วก็คิดลองลงไปดูนะครับจริงๆนะครับจะได้เห็นความจริงว่าทุกยากของพวกที่เป็นเกษตรกรยังไงก็เหมือนลักษณะข้าวอะถ้าไม่มีจำนำข้าวไปถึงโรงสีมันจะกดราคาเท่าไหร่ก็ได้ถูกต้องอันนี้ก็ประเภทเดียวกันอะเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจรัฐบาลนางสาวยิ่งรักนะครับที่มีโครงการจำนำข้าวเพื่อดันราคาข้าวเพื่อดันราคามันขึ้นมันจำเป็นอ่ะหัวอกข้าวหัวอกเราเหมือนกันแต่ไอ้80บาทเนี่ยบังเอิญท่านอาจจะตั้งใจจริงอยากให้มันสูงตั้งใจจริงนะครับซึ่งก็มีคนไปรอนะครับว่าท่านประวิตรเนี่ยเอาให้ถึง80ท่านประยุทธ์เนี่ยบอกว่า80ไปขายที่ดาวอังคารผมไม่รู้นะนี่ขอแซวกันนิดหน่อยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะเอายังไงกันเนี่ยแต่ยังไงก็ตามนะก็เชียร์ท่านประวิตรนะครับลงพื้นที่ไปประชุมเลยไปเลยนะฮะไปตรงไหนเลยที่มันถูกอีสานก็ควรจะไปด้วยฮะเพราะอีสานก็ปลูกเยอะครับไปบ้านผมก็ได้จะได้ใจคนอีสานผมก็ได้ถ้าไปปากใต้ก็ได้แต่ผมว่าไปปากใต้เดี๋ยวมันประท้วงนะฮะลำบากหน่อยแค่นั้นเองอ่ะไม่ใช่ไปว่าคนปากใต้นะฮะเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเขตผมยางเป็นแสนไร่เชิญไปแล้วจับพัดจับผูถูกประท้วงนะฮะต้องดูให้ดียังไงก็ตามนะครับเรื่องของยางนี่นะครับใช้เงินไปแล้วเนี่ย 25,000 ใช่ไหมฮะครับซึ่งก็ยังต้องการเพิ่มอีกจำได้ไหมฮะมาตรการของรัฐบาลก็คือให้ไร่ละพันเหมือนนาเหมือนปลูกข้าวแต่ไม่เกิน15ก็รวมเป็น 15,000 ใช่ไหมฮะใช่ตอนนี้ก็คุณอะไรเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีเกษตรกรบอกว่าจะให้เหมือนกันน่ะเรียกร้องขอเพิ่มอีกหน่อยครับสำหรับพวกที่กรีดยางด้วยคนที่เป็นเจ้าที่ไม่ได้ร่วมโครงการนี้มันยังขาดอีกประมาณเท่าไหร่หกแสน
รายหรือยังไงประมาณนั้นครับประมาณนั้นขอรายละเดือนละ 5,000 3เดือนมีนาเมษาพฤษภาก็รวมก็คือ 15,000 เท่ากันเห็นไหมฮะก็คือต้องการออนั้นก็คือเขาได้ค่าเขาต้องได้ผมก็ว่าอันนี้มันก็กลัวเหมือนกันคือกรณีเดียวกับจำนำข้าวอันเดียวกันนี่แหละครับมีทะเบียนปลอมครับต้องระวังช่วงนี้ฮะจำนำข้าวต่อหลังเขาทำทะเบียนจนกระทั่งเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยปลอมเนี่ยถูกลงโทษไปเลยฮะไอ้ที่ไม่ได้ปลูกแล้วอ้างว่าปลูกหรืออะไรเป็นเจ้าของแล้วไปแอบอ้างสิทธิ์นี่ไม่ได้เลยครับเขาเล่นกันจริงๆอันนี้ยางพาราก็เหมือนกันฮะเรื่องของราคานิดหนึ่งฮะคุณหมอฮะเรื่องของราคาเนี่ยคือท่านนายกท่านพูดไว้นะครับว่าจะไม่แจกเงินนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นโครงการประชานิยมอะไรต่างๆท่านบอกว่าจะไม่แจกแบบนั้นเพราะแจกแล้วมันก็จมหายไปไม่ได้อะไรคือน้ำซึมบ่อทรายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาขอกันใหม่คือท่านอันนี้ก็ไม่ได้แจกเงินนะครับแต่ให้ใครไปรับซื้อใช่ไหมครับให้ไปรับซื้อแทนจำนำข้าวก็ไม่ได้แจกเงินนะให้อคสนี่ไปรับจำนำกับอตกไปรับจำนำเหมือนกันเลยคือการแก้ไขปัญหาพืชผลการเกษตรตกต่ำนี่ทุกรัฐบาลนี่มันจะมีสูตรอยู่แล้วเท่าที่ผมดูนะฮะจะเอาวิธีไหนแค่นั้นเองคล้ายๆกันเหมือนกันเลยรัฐบาลเองไม่ได้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เชื่อถือได้ไปทำรัฐบาลแค่ไปเป็นคนค้ำประกันเงินที่ต้องเอาออกมาใช้แค่นั้นเองแบบไปกู้ธกส.มาอย่างนี้ก็ต้องไปจ่ายรัฐบาลค้ำรัฐบาลค้ำไว้ไงฮะอันนี้ถ้าบอกว่าเป็นความเสียหายเห็นไหมใช้ไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยแสนละเป็นแสนเห็นไหมฮะเยอะเลยฮะเกือบแสนแล้วไม่ใช่เหรอแสนขึ้นแสนขึ้นเพราะว่าจำนำข้าวก็เหมือนกันเอาทบๆมาทั้งหมดเลยทุกรายการจำนำข้าวมันสี่ห้าแสนที่เราคุยกันนะครับอันนี้ถ้าทบๆทุกรายการเนี่ยแสนขึ้นแล้วนะเกินเสียหายไหมขาดทุนไหมเราไม่ถือว่าเสียหายแต่ผมไม่ถือว่าเสียหายนะครับแต่อยากฝากไปถึงไอ้คนที่ใส่ไข่ว่าอันนี้คือเสียหายกับขาดทุนมันจำเป็นเขาไม่มีทางเลือกคนเขายากจนไม่มีทางออกก็ต้องช่วยเขาใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเชียร์ท่านประวิตรนะครับเอาให้ถึง80ให้ได้ใช่แต่ด้วยความระมัดระวังนะครับเสียดายภาษีครับเดี๋ยวจะไปตั้งกองทุนใช้หนี้ระยะยาวอีกขายพันธบัตรอีกก่อนหน้านี้ภูมิใจเลยก่อนหน้านี้อดีตที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์คุณถาวรเสนเนียมเขาได้ออกมาเรียกร้องนะฮะว่าเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอยู่5ประเด็นหลักๆด้วยกันแต่สิ่งที่คุณถาวรเสนเนียมเนี่ยเสนอมาทั้งหมด5ประเด็นหลักๆมันต้องใช้เงินอยู่ที่ประมาณ 4.5 หมื่นล้านซึ่งผมก็ดูจากตัวเลขที่ทางด้านท่านนายกเองหรือว่าท่านประวิตรเองเนี่ยสั่งการลงมาเนี่ยนะครับงบแรกเนี่ย 2.5 หมื่นล้านใช่ไหมฮะที่จะให้ทางผู้ประกอบการขยายกำลังการผลิตแล้วก็ปรับเปลี่ยนในส่วนของเครื่องจักรเนี่ยแบ่งเป็นวงเงิน2ส่วนก็คือวงเงิน 10,000 ล้านนะครับในการซื้อยางพาราแล้วก็อีก 15,000 ล้านเนี่ยให้ผู้ประกอบการขยายการผลิตแล้วก็ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยพัฒนาอย่างทั้งระบบแต่มันมีงบอีกก้อนนึงฮะอีก 16,000 ล้านที่ถูกปล่อยลงมาเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วเนี่ยกว่า 41,000 ล้านก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่คุณถาวรเสนเนียมเสนอมาคราวนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะเรียกร้องอะไรอีกถ้า 41,000 ล้านปล่อยลงมาแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยจะพอเพียงไหมคุณสมคิดมองเรื่องนี้ยังไงครับว่าเม็ดเงินกว่า 40,000 ล้านเนี่ยติงคุณถาวรนิดนึงตอนปชป.ทำก็ทำเป็นประกันอย่างนี้แหละคือนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่บอกว่าไม่อยากแจกเงินทุกคนก็ไม่ได้แจกมันก็เข้าไปในระบบอย่างที่ท่านเชื่อใจพูดนะเพียงแต่วันนี้เรื่องยางพาราเนี่ยถ้าจะบอกว่าจ่ายไปทั้งหมด 40,000 กว่ายังขยับราคายางไม่ได้วันนี้รัฐบาลต้องมองที่ตัวเองละว่าเงินที่ลงไปเนี่ยมันผมว่ามันเยอะแล้วนะครับสำหรับพื้นที่เกษตรเรื่องยางเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือยางเนี่ยเวลาได้มันก็ได้ทั้งระบบข้าวได้ก็ได้ทั้งระบบพี่น้องภาคใต้ได้ทํา11ล้านไร่อีสานเหนือรวมกัน4ล้านครับนะตะวันตกอีก 800,000 อย่างเงี้ยมันก็ประมาณ15ล้านไร่ได้ด้วยกันหมดแต่ปัญหาคือว่าถ้าลงไป 40,000 กว่าแล้วราคายางยังไม่กระเตื้องทีนี้แปลว่ารัฐบาลต้องหันมาดูตัวเองแล้วว่าเอ๊ะตกลงจะไปขายยางที่ไหนก็คงไม่ต้องไปดาวอังคารหรอกไปในโลกนี่แหละเพราะนั้นต้องเชื่อมโลกนะครับเชื่อมโลกยิ่งจะเปิดอาเซียนในการแข่งขันก็มากขึ้นเพราะนั้นคนที่เป็นรัฐบาลไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็นรัฐบาลท่านประยุทธ์ทุกรัฐบาลที่จะเข้ามาต้องเก่งเรื่องค้าขายแล้วเพราะถ้าใส่เงินลงไปขนาดนี้แล้วทุกอย่างไม่ขยับนี่แปลว่า
มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เรียนพี่น้องเกษตรกรว่าบางทีไปลุกไล่รัฐบาลท่านประยุทธ์มากๆท่านก็ทำได้แค่นี้แหละเพราะมันแค่นี้เพราะมันแค่นี้เรื่องการส่งออกเรายังไม่ได้พูดกันเพราะนั้นในพื้นที่ตอนนี้เราโชคดีปีนี้ยางก็ไม่เสียข้าวก็ไม่เสียปีที่ผ่านมาทุกอย่างโชคดีหมดรัฐบาลท่านประยุทธ์ยังโชคดีอีกน้ำมันลดราคาตอนเราเป็นรัฐบาลเนี่ยน้ำมันดิบ90 95 107 106วันนี้50เหรียญต่อบาร์เรลทุกอย่างมันเอื้ออำนวยแต่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันอยู่ที่ฝีมือเราเคยคุยกันเนี่ยฮะรัฐบาลช่วงนี้ดีนะฮะเพียงแต่ว่าไปอ้างเศรษฐกิจโลกมันตกต่ำจริงๆแล้วกลไกเศรษฐกิจตอนนี้ข้างๆเขาเจริญขึ้นถือว่าดีครับถือว่าดีข้างๆเขาดีขึ้นหมดโอกาสดีทั้งนั้นเลยฮะน้ำมันลดลงอย่างเดียวทุกอย่างมันลดลงหมดเลยนะครับทำไมของเราไม่ดีแต่ทำไมไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่ฝีมือกับบรรยากาศนี่ฮะแล้วเมื่อกี้ท่านสมคิดว่าเอาต้องค้าขายยังเก่งนะถูกครับแต่ระวังนะครับคุณถาวรจะบอกว่าให้ยกเลิกสัญญาค้ากับจีนอะไรในบริษัทเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ผมเลยบอกว่าเอ๊ะก็นี่ G2G ก็ไปเล่นงานเขาอีกแล้วเดี๋ยวนี้จีนเนี่ยเขาโอ้โหหลากหลายการค้านะครับมีรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลท้องถิ่นก็ให้ใครทำเนี่ยเขาเปิดแต่ในนามรัฐบาลเพราะว่าจีนเนี่ยถ้าไม่ในนามรัฐบาลไม่ได้หรอกนะครับแต่ให้คนอื่นรับผิดชอบได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปมองในแง่ร้ายดิขอให้ขายได้ราคาเป็นธรรมพอแล้วได้เงินมาได้เงินขยายตลาดมาได้เงินมาอย่าไปเบี้ยวบางประเทศที่ไปขายแล้วยังไม่คืนเงินก็ยังมีเลยครับรัสเซียหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนั่นแหละเขาจะขึ้นเป็นน้ำมันผมก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านมาด้วยเหตุความจำเป็นท่านอ้างมาแล้วใช่ไหมฮะครับคสช.รัฐประหารมาแต่คนที่จะขายให้ท่านเนี่ยบังเอิญไม่ได้เตรียมไว้ถูกไหมครับมีแต่ใช้เงินแต่ปัญหามันยังหมักหมมอยู่เหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้เกิดมาครั้งเดียวเนี่ยมันเกิดทุกรัฐบาลถูกไหมครับมันก็ต้องแก้กันไปตามสภาวะของจริงแต่หลักการก็คงเหมือนเดิมว่าต้องช่วยเหลือแล้วต้องหาเงินเพิ่มหาเงินเพิ่มกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะประเด็นนี้ตรงจุดนี้ฮะคุณหมอคุณสมคิดครับก็คือเงินเนี่ย 25,000 ล้านเนี่ยจากตัวเลขเนี่ยดูแล้วว่ามันไม่ได้ตรงไปที่เกษตรกรมันไปที่ผู้ประกอบการถูกต้อง 10,000 ล้านซื้อยางอีก 15,000 เอาไปขยายกำลังการผลิตแล้วก็อีก 16,000 เนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะลงมาไปที่ไหนอย่างไรแต่เมื่อวันที่30มกราคมนะฮะทางผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางคุณสุนทรรักรงขานี้รู้สึกว่าจะบ่อยนะฮะก็ออกมาเรียกร้องอีกแล้วฮะบอกว่าอยากจะของบฉุกเฉินอีก 7,500 ล้านรวมไปถึงให้รัฐบาลเนี่ยออกพันธบัตรให้ด้วยนี่ฮะออกพันธบัตรเรื่องอะไรฮะออกพันธบัตรช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือกรณี 1,000 บาทต่อไร่อ๋อจะเอาก่อนครับคือมันอย่างนี้ท่านสมคิดครับผมเปรียบเทียบจำนำข้าวจำนำข้าวเนี่ยนะครับจากทกส.นะครับลงไปถึงบัญชีชาวนาเลยไม่ได้ผ่านใครเลยนะครับไม่ได้ผ่านใครหรอกแต่ไอ้ที่งบช่วยยางพาราเนี่ยก็คือช่วยทางอ้อมครับถูกไหมครับถ้ามีโรงงานเผื่อจะได้ซื้อดีขึ้นแต่ชาวนาตอนนี้เดือดร้อนครับมันต้องไดเรกคือตรงก่อนเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ว่าคุณอะไรเนี่ยคุณสุนทรฮะสุนทรจะออกมาว่ายังไงก็ช่วยเหมือนที่ผมพูดน่ะอีก 7,500 ล้านโทษท่านรัฐบาลยิ่งรักก็ให้ไล่ๆแล้ว 2,000 กว่า 2,500 เนี่ยให้อยู่แล้วนี่ให้ตรงมาเลยไม่ได้ผ่านใครเลยนะให้10ไร่อ่ะ 20,000 กว่าบาทครับตอนนั้นเป็นเงินหมื่นรู้สึกจะ 20,000 ล้านเหมือนกันประเภทเดียวกันครับประเภทเดียวกันนี่แหละแต่เราจ่ายตรงตัวนี้เป็นเงิน 25,000 แต่แยกออกไปทำตรงนี้ตรงนี้แล้วผมเข้าใจที่เหลือ 16,000 เนี่ยปกติไม่นะปกติก่อนเพื่อไทยมาเนี่ยเขาจะเอาเงินตรงนี้ลงไปสู่องค์การสวนยางหรือสหกรณ์ซึ่งไม่ได้ไปให้ตรงกับชาวบ้านแต่นี้พอซื้อเนี่ยปัญหาขั้นตอนมันตรงซื้อเนี่ยถูกต้องครับนี่แหละรับซื้อโดยตรงเนี่ย ชาวสวนยางจะได้เงินไหมมาตรงนั้นแหละฮะมันยางใครครับตกลงยางใครก็ไม่รู้สมสิทธิ์หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันเป็นปัญหาตรงนั้นแล้วตอนนี้ที่เดือดร้อนก็คือว่าเขาปิดไม่รับซื้อเขาบอกว่าจะปิดมาจนถึงวันนี้แหละฮะวันที่5ครับแต่อาจจะยืดออกไปอีกหรือเปล่านี่ฮะต้องติดตามเพราะว่าเกษตรกรต้องขายให้ได้ทุกวันเพราะถ้าขายไม่ได้แย่ท้องถิ่นไม่รับตลาดกลางรอขึ้นเงินรอขึ้นพูดแต่ท่านประวินทร์ผมยังให้คุณอำนวยอ่ะเอาไงๆยังไงก็ตามเอาอำนวยนี่ไปดูปากใต้ท่านประวินทร์นี่ไปดูอีสานดีไหมฮะแยกกันดูเพราะว่าถ้าท่านประวินทร์ไปปากใต้นี่เดี๋ยวมันประท้วงฮือเข้ามาแต่อำนวยไม่เป็นไรยังตัวเล็กอยู่นะครับผู้ช่วยแล้วก็ไปช่วยจริงๆในไหนเขาก็เชิญมาเป็นรัฐมนตรีช่วย
เพื่อเรื่องยางท่านเข้าใจเรื่องยางด้วยนะใช่ท่านเก่งเรื่องยางท่านอำนวยนี่ท่านเข้าใจเรื่องยางนะท่านก็อึดอัดผมมองหน้าท่านดำบ้านผมรู้ว่าท่านอึดอัดละครับคือมันอธิบายยากอธิบายยากจริงนะฮะนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็คงจะต้องติดตามกันนะครับว่ามาตรการของรัฐบาลเองเนี่ยงบประมาณกว่า40,000 ล้านเนี่ยนะครับจะช่วยพยุงนะฮะหรือว่ากระตุ้นในส่วนของราคายางเนี่ยกลับคืนมาได้หรือเปล่าอยากให้ได้ฮะนะฮะเพราะว่าพี่น้องชาวสวนยางจำนวนมากเนี่ยเขารออยู่ครับประเด็นสุดท้ายฮะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการเมืองกันต่อเนี่ยนะครับเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยจะมีการโค่นต้นยางฮะตัดทิ้งกว่า400,000 ไร่นะฮะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยบอกว่าจะเป็นการลดพื้นที่ปลูกยางใน7 ปีข้างหน้าตั้งเป้าเอาไว้นะครับจะลด700,000 ไร่เพื่อที่จะให้ไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนนะฮะซึ่งบอกว่าพื้นที่ปลูกยางจากปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ประมาณ22 ล้านไร่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ปลูกยางชั่วคราวเนี่ยปี58เนี่ยรวมกว่า400,000 ไร่โดยจะโค่นสวนยางที่มีอายุมากกว่า15 ปีทิ้งแล้วก็ปลูกพืชทดแทนตรงจุดนี้คุณสมคิดถือว่าถูกต้องเพราะปกติรัฐบาลไหนๆก็ทำเรื่องนี้ก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยแล้วก็ในอนาคตพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอย่างที่ผมเคยพูดตอนผมเป็นส.ส.ใหม่เนี่ยผมไปอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำยืนบุญตะลิกเนี่ยน้ำขุ่นนี่ปลูกยางเยอะนะจะรวยเนี่ยผมบอกว่าอย่าขยายพื้นที่ปลูกยางซึ่งหลายคนก็ปฏิบัติตามแต่ว่าเรื่องการปลูกพืชทดแทนต่างหากที่เราจะต้องเดี๋ยวนี้ได้โอกาสรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยได้โอกาสแล้วนะจัดการได้เลยว่าเรื่องโซนนิ่งเพราะนั้นเรื่องสวนยางที่บอกว่า22 ล้านไร่เราจะลดเหลือ18-16เนี่ยภายใน5 ปี 7 ปีทำเป็นระบบเลยว่าปีหนึ่ง6-7 แสนปีหนึ่ง6-7 แสนแล้วต้องบอกด้วยว่าเขาจะปลูกอะไรนะครับเขาจะปลูกอะไรอย่างวันนี้ภาคอีสานบางส่วนรัฐบาลยังไม่ไปแน่หรอกครับก็พอดีสมาคมชาวไร่อ้อยทางบ้านผมก็ไปบอกปลูกอ้อยแบ่งมาหน่อยเพราะว่าเห็นเรื่องข้าวมีปัญหาทุกคนก็กัดฟันว่าเออไปปลูกอ้อยบ้างในบางพื้นที่ซึ่งพื้นที่ได้ครับเพราะนั้นพื้นที่ยางนะท่านเชื่อใจครับถ้ารัฐบาลบอกว่าจะลดไม่มีปัญหาแล้วก็เรียนพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าการลดพื้นที่ปลูกยางไม่ได้แปลว่าท่านสูญเสียแปลว่าท่านยาง15 ปี 18 ปีท่านก็ตัดมันมีบริษัทรับซื้อต้นยางเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เอาไปทำเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเยอะแยะเพราะนั้นท่านจะไม่สูญเสียรายได้ตรงนี้แต่ละโซนนิ่งแต่ละกลุ่มที่ปลูกแล้วที่ตัดแล้วเนี่ยต้องให้รัฐบาลขึ้นทะเบียนแล้วระบุชัดว่าจะให้เขาปลูกอะไรแล้วรับผิดชอบเขาเช่นบอกคุณจะปลูกปาล์มนะโอเคขึ้นทะเบียนคุณตัด6 ไร่ปลูกปาล์ม6 ไร่โอเคหรอกคุณอยู่ในโควต้าปาล์มต้องให้เขาขายให้ได้แล้วไม่บอกว่าที่6 ไร่มากไม่ได้หรือคุณปลูกอ้อยเอามาเลยรัฐบาลถือโอกาสนี้เลยจัดระบบที่เรียกว่าโซนนิ่งให้จัดไปเลยว่าพื้นที่คุณนี่ปลูกยางพอแล้วนะเอาละเอาปาล์มหรือเอามันสำปะหลังเลยก็ว่ากันไปนะครับแต่ไม่ต้องไปปลูกจำปาดาหรอกมันไม่ได้ราคาคือตรงนี้ฮะตรงนี้นะคือเดี๋ยวแกนิดนึงนะฮะผมอ่านเจอไอ้16,000 ล้านที่จะช่วยยางใช่ไหมฮะครับที่เหลือเขาจะไปซื้อน้ำมันยางดิบนะครับน้ำยางดิบนั่นแหละที่ซื้อแล้วเงินที่ใครก็เห็นด้วยนะครับเงินจะได้ถึงชาวนาจริงๆทีนี้ไอ้เรื่องโซนนิ่งเนี่ยมันสองคมดาบสองคมนะคือเราคิดในประเทศเราแต่ขณะเดียวกันเราต้องดูว่าตอนนี้จีนตอนใต้ลาวเวียดนามปลูกเขาปลูกยางทีนี้ปัญหาว่าเราจะมีปัญญาแข็งไหมเราต้องคิดล่วงหน้าเลยนะครับคืออันที่หนึ่งโซนนิ่งก็คือพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมกับยางเห็นด้วยเพราะว่าที่เขาจะโค่นระยะแรกเนี่ย400,000 ไร่นี่ก็คือต้องการปลูกยางพันธุ์ดีทดเชยนะครับครับอันนี้เห็นด้วยทำไปเถอะเห็นด้วยฮะส่วนไอ้ที่ว่าต่อไปจะตัดปีละแสนไร่ไปเรื่อยๆไปปลูกชนิดอื่นน่ะต้องดูให้ดีว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเหมาะอะไรครับเหมาะกับอะไรด้วยนะครับเขาก็บอกว่าจะให้ปลูกเป็นปาล์มก็ทดเชยให้ไร่ละ16,000ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ชดเชย26,000ใช่มีชดเชยให้ทีนี้ชดเชย26,000คือไม่รู้อะไรครับคือผมว่ามันต้องคาดการให้ดีคือต้องรู้เขาหน่อยเราต้องไปดูว่ายางพาราที่ปลูกในลาวในหรือที่อื่นของประเทศนี่นะครับมันเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ปีนึงจะผลิตเท่าไหร่ถ้าพันยางชนิดนี้ออกมานะฮะมันเป็นเรื่องระยะยาวแล้วถ้าเราผลิตมาแล้วเราจะมีปัญญารับซื้อให้ชาวสวนยางอยู่ได้ไหมนะครับเช่นมีการผลิตผลแปรผลเป็นอย่างอื่นเยอะแยะแล้วจะทำทันไหมสอดคล้องกันหรือเปล่า
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยท่านสมคิดต้องทำเป็นระบบด้วยนะครับถ้าไม่ทำเป็นระบบเนี่ยในอนาคตเกิดมันยางมันดีหรือเกินทำไงนั่นแหละฮะตรงจุดนี้อย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะครับผมมองว่าโอเคการโค่นต้นยางที่มันมีอายุแก่แล้ว15ปีเนี่ยคุณสุขีบอกว่ามันมีสถานที่รับซื้ออยู่แล้วมีครับอันนี้ก็จะได้เงินได้เงินก้อนหนึ่งได้เงินก้อนหนึ่งนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าบอกว่าพอมีการตัดออกไปเนี่ยมันจะทำให้ผลผลิตยางลดลงเนี่ยกว่าแสนตันครับอันนี้ระยะแรกไม่เป็นไรเขามองไว้ว่าในเรื่องของการชดเชยจากปริมาณความต้องการยางเนี่ยมันจะขาดแคลนไปไหมมันจะมีการปลูกทดแทนกันมาได้ทันท่วงทีระหว่างรอยต่อหรือเปล่าคุณสุขีเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องไปบวกลบคือชาวบ้านก็ปลูกไปตามที่เรากำหนดมันเหมือนเราขยายพันธุ์ยางที่นั่นรัฐบาลต้องไปบวกลบว่าเฮ้ยคู่แข่งเรามีเท่าไหร่ในตลาดโลกต่อปีใช้เท่าไหร่นี่รู้เขารู้เขารู้เราเขาเพราะเราเป็นแหล่งผลิตยางใหญ่ลังใหญ่ที่สุดนะขณะเดียวกันเมื่อกี้เราพูดเรื่องปาล์มใช่ไหมฮะครับก็ลองไปคู่กันที่ถูกไหมครับที่จะขยายเพิ่มขึ้นน่ะมันสอดคล้องกันไหมถ้าสอดคล้องก็โอเคใช้ได้นะฮะแต่ถ้าไม่สอดคล้องผมว่าอีก10ปีข้างหน้านะครับเกิดปัญหาอีกเหมือนกันก็เกิดปัญหาอีกเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีการลดพื้นที่การปลูกไปแล้วตัดทิ้งเนี่ยแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะปลูกทันกลับมาต่อความต้องการไหมแล้วพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะไปปลูกพืชทดแทนเช่นอาจจะให้ไปปลูกอะไรนะฮะผักสวนครัวไปเลี้ยงสัตว์แทนแล้วแต่รัฐบาลจะไปอย่างที่ท่านเชิดชัยว่ารู้เขารู้เราก่อนไม่ใช่ตัดไปแล้วก็จะทำอะไรก็ช่างเงี้ยไม่ได้ทำคืออย่างนี้ท่านสมคิดฮะที่ผมพูดอยู่ประจำคือประเทศเราต้องใช้วิทยาศาสตร์คือ R&D การทำวิจัยนี่มาแก้ไขปัญหาต้องมีคนไปศึกษาจริงๆนะครับว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงเขาทำยังไงแล้วค่อยมาวางแผนถ้าเราไม่คิดอย่างนี้แล้วเราสเปะสปะเฮ้ยไปเหมือนแก้ปัญหาอะไรวะเหมือนแก้ปัญหาอะไรวะเหมือนมาเลเนี่ยแต่ก่อนเขาก็ปลูกยางเยอะเขาก็ตัดสินใจตัดข้นสวนยางเขาข้นเขาข้นครึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้เขามองออกใช่ไหมเขามองบอกแล้วว่าอนาคตเห็นไหมครับปาล์มมาเป็นมาใช้บริโภคกลายเป็นเขาส่งออกเป็นพลังงานเห็นไหมฮะแปรรูปเป็นอย่างอื่นแย่ๆนี่เขามองขาดไงฮะถ้าเรามองไม่ขาดโดยไม่ใช้ R&D หรือทางวิทยาศาสตร์มาใช้นี่นะฮะเราก็จะวัวพันหลักอยู่นี่แหละวุ่นเลยนะฮะเนี่ยวุ่นเลยวุ่นเลยฮะครับนะครับก็ฝากเอาไว้นะฮะในส่วนของเรื่องของการโค่นยางแต่ว่าจะมีการปลูกยางพันธุ์ดีอันนี้เราเห็นด้วยเห็นด้วยครับจุดหนึ่งนะครับแต่ก็ขอให้คำนวณระยะเวลาการที่จะปลูกพืชทดแทนนะครับหรือว่าจะปลูกยางพันธุ์ดีขึ้นมานะครับมันจะเพียงพอหรือว่าเข้ามาประจวบเหมาะกับรอยต่อตรงจุดนี้หรือเปล่านะครับก็ฝากกันเอาไว้นะครับวันนี้เวลาไม่พอนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาตามกันต่อนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอย่างประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกานะครับที่เข้ามาในบ้านเราแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ว่ากันว่าสหรัฐมาแทรกแซงการเมืองบ้างอะไรบ้างการเดินสายไปพูดคุยกับประชาชนภายในประเทศนั้น เหมือนกับว่าสหรัฐมาแทรกแซงการเมืองนะครับจะมีผลอย่างไรในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการฝึกรบทางด้านการทหารเองก็ดีมีผลมากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้เราจะกลับมาช่วยกันคิดรอบด้านกันต่อนะครับรวมไปถึงเศรษฐกิจที่รายการคิดรอบด้านของเรานะครับยังคงนำเสนอเป็นหลักให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามกันนะครับดูเศรษฐกิจหน่อยครับว่าหน่วยงานต่างๆเขาออกมาประเมินการกันอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะอย่างเช่น TDRI เนี่ยนะครับก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าภายใน6เดือนนี้เงินเฟ้อบอกว่าเงินเฟ้อนะฮะเงินยังไม่ฝืดแต่เงินเฟ้อมันจะส่งผลไปจนถึงเงินฝืดหรือเปล่าพรุ่งนี้ตามกันต่อวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆฮะต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยอุบลราชธานีคุณสมคิดเชื้อคงนะครับและรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศรินอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติร่วมรายการครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับคลิปรอบด้านในใหม่ทุกวันพุธถึงวันศุกร์คุณหมอเชิดชัยตันติศรินคุณสมคิดเชื้อคงผมธนกรพานินทร์ทวีปทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ